สถานที่และสิ่งแปลกใหม่บนโลกของเราที่มีให้ค้นหาและท่องเที่ยวมากมายธรรมชาติล่มลื่นพร้อมกับบรรยากาศที่แสนจะดีแต่ว่าอีกด้านหนึ่งสถานที่บางทีมันก็เต็มไปด้วยอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าฝีมือของมนุษย์เองและด้วยเหตุผลที่ผมเกริ่นมามันเลยส่งผลให้บางสถานที่ได้กลายเป็นเมืองร้างอย่างน่าเสียดายซึ่งในบางพื้นที่ก็เคยเป็นเมืองคลึกคืนมาก่อนพร้อมกับงานสร้างที่โคตรจะอลังแต่ว่าในปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกทิ้งร้างเฉยโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมนะครับจะพาทุกท่านไปรับชมสถานที่สุดลึกลับและเคยอลังการมาก่อนแต่ว่าตอนนี้กลับถูกทิ้งร้างอย่างน่าเสียดายซึ่งมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's goสถานที่ทิ้งร้างในอันดับที่1เมืองร้างที่อลังการงานสร้างในประเทศจีนคุณลองนึกภาพดูเมืองใหญ่มหานครสมัยใหม่ที่มีศูนย์การค้าที่ทันสมัยพร้อมกับตึกที่สูงใหญ่ละฟ้าแต่กลับกันไม่มีคนอยู่เลยถนนโคตรกว้างแซดรถคนเดียวอย่างชิวซึ่งเมืองที่ผมพูดถึงก็คือคังปะสือเอเจนซี่เป็นหนึ่งในเมืองร้างกว่า50แห่งในจีนโดยที่เมืองร้างเหล่านี้ยังมีหลายเมืองนะครับที่สร้างไม่เสร็จในขณะที่บางเมืองได้เสร็จสมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะเปิดรับชาวต่างชาติซึ่งเมืองคังปะสือเอเจนซี่ได้ตั้งอยู่ริมขอบทะเลทรายโกบีรัฐบาลได้มีความตั้งใจจะให้เมืองนี้เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนและคาดหวังว่าเมืองนี้จะต้องมีประชากรกว่า1ล้านคนแต่ว่ากลับกันมีประชากรไม่ถึง 100,000 คนด้วยซ้ำผ่านมาหลาย10ปีอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ในเมืองนี้ก็ยังคงว่างเปล่าเงียบเหงาซึมเศร้าดูแล้วออกแนวสยองหลอนๆน่ะให้เราสังเกตที่ไฟจราจรมันถูกออกแบบเพื่อรองรับประชากรจำนวนมากแต่ว่าในความเป็นจริงแทบไม่มีใครเดินผ่านเลยเหมือนเปิดไฟทิ้งไว้อ่ะขนาดรถบนท้องถนนยังไม่ค่อยมีใครสัญจรเลยถนนก็ถูกสร้างมาหลายเลนแต่ดันวังเวงเฉยมันช่างน่าเสียดายจริงๆเมืองใหญ่ขนาดนี้กลับถูกทิ้งซะงั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีประชากรส่วนน้อยที่ย้ายเข้ามาอยู่เพราะความสงบเบื่อเมืองหลวงคนแออัดมาอยู่เมืองนี้แหละเงียบเหงาหลอนดีบางวันเจอผีก็เคยมีในส่วนใครที่ชอบความสะดวกสบายไม่แออัดเมืองนี้แหละตอบโจทย์สุดแล้วสถานที่ทิ้งร้างในอันดับที่2ป้อมปราการร้างของอังกฤษป้อมปราการมันเซลฟอร์ดได้ถูกสร้างขึ้นโดยกองทัพอังกฤษในปี1942เพื่อใช้สู้รบกับฝูงบินของกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันถูกตั้งอยู่นอกชายฝั่งราว6ไมล์บริเวณปากแม่น้ำเทมแม่น้ำทอเอมอเทมนะครับไม่ใช่แม่น้ำเค็มเนื่องจากต้องการด่านหน้าในการประจัญบานต่อสู้กับท่าอากาศยานในส่วนของฝั่งนาซีลองบินมาซีจะยิงให้หนีไปเลยและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับเกิดความสูญเสียถึงชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินด้วยนักวิศวกรจึงก่อสร้างป้อมนี้ขึ้นมาโดยจะก่อสร้างนอกชายฝั่งฐานสร้างด้วยคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมแต่ละป้อมจะมีขา4ตนโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กพอสร้างเสร็จก็ลากไปตั้งเลยสะดวกสบายเคลื่อนย้ายได้โครงสร้างมันคล้ายกับเครื่องขุดเจาะน้ำมันเด้ๆในส่วนของด้านในจะติดตั้งระบบปืนใหญ่ที่ใช้ในการต่อสู้เชื่อมต่อกันด้วยสายผ่านและยังมีลานจอดฮอด้วยซึ่งในแต่ละพื้นที่มันสามารถจุคนได้ถึง200คนก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องอ่ะเนี่ยโดยที่ป้อมปราการดังกล่าวได้ปล่อยทิ้งร้างเมื่อปี1958พอถึงในปี1960ป้อมปราการทั้ง7แท่นก็ถูกยึดโดยดีเจเถื่อนที่ขึ้นมาจัดรายการเพลงตลอดทั้งวันโอ้โหโคตรพีคอะจากป้อมปราการปืนใหญ่มาเป็นป้อมดีเจเฉยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้คงอยู่ท่ามกลางพายุได้และยังคงมีทัวร์พานักท่องเที่ยวมาล่องเรือไปชมแท่นกลางทะเลซึ่งในปัจจุบันป้อมปืนดังกล่าวได้เป็นที่ท่องเที่ยวไปเรียบร้อยสถานที่ทิ้งร้างในอันดับที่3สวนสนุกแจ๊สแลนด์ที่ถูกน้ำท่วมอย่างน่าเสียดายสวนสนุกแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2000ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่เติบและอยู่ภายใต้การดูแลของ Alpha Smart Park ในช่วงแรกของการเปิดสวนสนุกกำไรนะครับไม่ค่อยจะมีเลยเพราะเนื่องจากคนยังไม่ค่อยจะรู้จักสวนสนุกแห่งนี้เลยถูกขายต่อในช่วงต้นปี2003มันถูกอัปเกรดให้ดูดีขึ้นยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างพออัปเกรดเสร็จสมบูรณ์เปิดมันได้ไม่กี่ปีเองมันก็ถึงคราวอวสานของจริงเพราะว่าเจอพายุเฮอริเคนลูกใหญ่ทำให้สวนสนุกเกิดน้ำท่วมเกือบมิดเลยถึงแม้ว่าโครงสร้างส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นให้สามารถรับมือกับเฮอริเคนได้แต่การที่จะซ่อมก็ถือว่าใช้งบประมาณเอาเรื่องเพราะว่าจุดเสียหายมันถือว่าเยอะเติบจะซ่อมแซมหลายครั้งก็ไม่ได้ซ่อมถกเถียงไปถกเถียงมาและนอกจากนั้นยังมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนสวนสนุกล้างให้กลายเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดย่อมๆก็ไม่สำเร็จอีกคราวนี้แหละเลยปล่อยล้างของจริงเลยและด้วยความล้างชวนสยองนี้จึงถูกใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังแนวหลอนหลายเรื่องใครที่สนใจอยากท้าพิสูจน์ลองไปได้เลยที่เมืองนิวออสลีของประเทศสหรัฐอเมริกาพอดีเพิ่งผ่าฟันคุดมาเลยไม่กล้าตะโกนเท่าไหร่อ่ะมันเจ็บเจ็บปวดปวดสถานที่ทิ้งร้างในอันดับที่4เมืองผีที่อินเดียอันดับนี้หลอนนิด
ป้อมปราการต้องคำสาปแห่งเมืองแบงกาในประเทศอินเดียมันถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่17โดยที่ป้อมปราการแห่งนี้ในสมัยก่อนถูกล้อมรอบด้วยเมืองที่คนพลุกพล่านแต่ว่าในปัจจุบันมันถูกปล่อยทิ้งร้างเฉยและเนื่องจากสิ่งนี้เองที่ส่งผลให้หลายคนได้เชื่อว่าป้อมปราการนั้นมีคำสาปและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีในยามค่ำคืนได้มีชาวบ้านจำนวนหลายคนได้ยินเสียงประหลาดออกมาจากป้อมฟังดูคล้ายกับเสียงคนร้องไห้และก็เสียงคนหัวเราะด้วยทำคิกคักอย่างหลอนหน้าบางวันนะครับในช่วงพระอาทิตย์ตกดินได้มีเสียงคนกรีดร้องร้องกับเสียงดนตรีก็เคยมีงานนี้ผมขอบอกเลยตัวใครตัวมันพอมันเกิดขึ้นบ่อยและถี่เกินไปชาวบ้านนะครับจึงทนไม่ไหวเลยตัดสินใจพากันย้ายออกจนกลายเป็นเมืองร้างนี่แหละพอการเวลาผ่านมาหลายสิบปีป้อมปราการแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเส้นทางในการเดินทางเข้ามาไม่ได้ง่ายดายเลยเด้อมันโคตรจะยากอ่ะในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการจะเปิดเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงช่วงพระอาทิตย์ตกกลางคืนนะครับต้องปิดอย่างด่วนเลยเพราะว่ามันหลอนเกินไปและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือป้อมปราการแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวสถานที่ทิ้งล้างในอันดับที่5สนามบินสุดเฮี้ยนจะเฮี้ยนขนาดไหนไปชมกันเลยสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศไซปรัสซึ่งโดยก่อนหน้านี้มันเคยเป็นสนามบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ในยุคที่การท่องเที่ยวนะครับโคตรจะรุ่งเรืองสนามบินนี้ถือว่าฮอตมากแต่หลังจากการเกิดรัฐประหารและกองทัพตุรกีได้บุกเข้ามาในประเทศสนามบินนี้ก็ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆในคลิปวิดีโอจึงมีแต่ความสุดโศมผุพังสนิมกินไม่เหลือข้าวของสนามบินเลยในสมัยก่อนมันโคตรจะคึกคักและคึกคืนแล้วก็เป็นสนามบินที่ไฮเทคสุดๆอย่างน่าเสียดายสนามบินนี้ตั้งในเมืองหลวงของกรีซมันเคยทำหน้าที่รับใช้นักท่องที่เดินทางทั่วโลกมานานกว่า60ปีล่าสุดจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทแต่ว่าเรื่องนะครับก็เงียบเงียบสงสัยถูกลืมไปแล้วคนที่มาอาศัยอยู่ส่วนมากจะเป็นคนเร่ร่อนโดยเจ้าของสนามบินได้วาดฝันเอาไว้ว่าจะกลับมาก่อสร้างแต่งเติมมันใหม่แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงด้วยแต่พอสร้างมันได้นิดเดียวก็เจอกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอีกก็เลยปล่อยค้างไว้อย่างนั้นแหละสงสัยจะหมดหวังในการทำต่อน่าเสียดายรอบ2สถานที่ทิ้งล้างในอันดับที่6เมืองล้างกลางทะเลทรายโคแมนสคอร์เป็นชื่อเมืองล้างแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในแอฟริกาที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังสมัยก่อนเมืองนี้ก็เหมือนกับเมืองทั่วไปที่มีโรงเรียนมีโรงพยาบาลรวมไปถึงรถไฟสถานีขนส่งต่างๆมันเคยเป็นแหล่งการค้าเพชรพลอยที่ใหญ่สุดเลยก็ว่าได้แต่พอหลังจากตลาดเพชรพลอยได้เกิดประสบปัญหาบางอย่างประชาชนก็ต่างพากันย้ายออกไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งความเจริญที่ตกอยู่ภายใต้ผืนทรายซึ่งเดิมทีเมืองนี้เคยถูกสร้างเป็นรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยแต่พอมาถึงในปี1970ตุรกีก็ได้บุกและอ้างสิทธิว่าตนนะครับเป็นเจ้าของเมืองนี้จากนั้นก็สร้างรั้วกั้นติดป้ายคำเตือนแต่พอการเวลาผ่านไปเมืองแห่งนี้ก็ไม่ถูกใช้อะไรเลยเหมือนกับยึดเอามาทิ้งอ่ะซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่าพื้นที่ทะเลทรายนะครับลมโคตรแรงเพราะหลังจากเมืองถูกปล่อยทิ้งร้างลมก็พัดทรายเข้ามาในบ้านพื้นที่ด้านในนะครับไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ทรายแต่ทรายแต่จะว่าไปเมืองนี้ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยมันดูน่าชวนหลงไหลดีอ่ะในอันดับนี้ผมอาจเสียงแหบหน่อยเพราะว่าเจ็บปากผ่าฟันคุดนะครับผมเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีเอาไว้คลิปหน้าเด้อจะพากให้สุดไปเลยมาต่อกันด้วยช่วงขายของซึ่งผมเป็นคนนั่งหน้าคอมทั้งวันอาการเหนื่อยล้าตาก็จะตามมาโอ้ยแสบตาหงุดหงิดพอหลังจากที่ผมเจอตัวช่วยอาการเหนื่อยและแสบล้าตาก็หายปิ้วไปเลยมันก็คือแว่นตาออฟตัสซีโร่นี่เองสรรพคุณนี้ไม่ต้องพูดถึงซึ่งมันช่วยลดแสงสีฟ้าใส่แล้วสบายตาทำงานนี้ไม่เคยมีบ่นใส่สบายเรียบง่ายบางเบาใส่แล้วก็ชับหน้าโคตรโคตรแต่บอกเลยถึงจะยืดจะงอจะนั่งทับก็ไม่หักสุดยอดคงทนน้ำหนักหนักเพียง8กรัมเองใส่เหมือนไม่ได้ใส่อ่ะเบาเกินสั่งได้เลยที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปต่อได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและใครที่ชอบดูสปอยล์ซีรีส์ลองไปส่องช่องนี้ได้เลยรับรองฟินๆ